สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวของทีมชาติไทยครับสำหรับวันนี้นี่ออกมาเยอะเลยนะครับก็แน่นอนละครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับช้างศึกของเราจะได้เห็นนักเตะนะครับในชุดใหม่หน้าใหม่นะครับในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ที่จะถึงนี้และที่สำคัญจะเป็นทีมที่ต่อยอดไปสู่อนาคตเดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงวิเคราะห์กันแต่ละรายชื่อกันเลยนะครับรวมไปถึงข่าวสารอื่นๆนะครับและการประกาศรายชื่อกันด้วยคาดว่าหลายคนเนี่ยคงจะได้ติดตามกันแล้วนะครับเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ชอบใครหรือผิดหวังคนที่ไม่ได้ติดยังไงสามารถคอมเมนต์กันเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงมาเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์แต่ละรายชื่อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวดีแรกเนี่ยเป็นของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยแม่เขาเรียกว่าข่าวดีซ้ำซ้อนนะเพราะว่ากุนซือคนปัจจุบันเนี่ยแมตติอัส ฮอกโมโค้ชชาวนอร์เวย์วัย64ปีของเจ้าตัวเนี่ยนะครับในทีมอุระวะเรดเนี่ยโดนเด้งไปแล้วนะครับแต่เอาจริงผลงานก็ไม่ดีนะครับได้แยกย้ายนะฮะไปเรียบร้อยแล้วอายุ64ปีนะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเนี่ยเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยโอ้โหโอกาสลงสนามเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่ลูกรักเลยก็ว่าได้นะครับแต่พอนั่นคือข่าวดีดอกแรกแล้วนะข่าวดีอีกเด้งหนึ่งก็คือว่าเขาไปตามกุนซือคนเก่ากลับมานั่นก็คือทางด้านของสกอร์ซ่านะครับที่จะเข้ามาคุมทีมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือข่าวดีซ้ำซ้อนเพราะว่าสกอร์ซ่าเป็นคนที่เอาเอกนิษฐ์เข้ามาเซ็นสัญญาต่อให้โอกาสลงสนามในทุกรายการแหละครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีแล้วมีข่าวดีต่อเนื่องอีกนั่นคือเอกนิษฐ์ปัญญาถูกประกาศรายชื่อมีชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่และที่สำคัญทางด้านของมาซาทาระอิชิยังชมเชยบอกว่าไปดูการฝึกซ้อมมาเห็นศักยภาพเห็นความตั้งใจแล้วถือว่าเขาเป็นคนตั้งใจมากๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยเรียกเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันของเขานะอีกหนึ่งคนเลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกนะครับว่ารอมานานแล้วก็มาจนได้นั่นก็คือโจนาธานเข็มดีถ้าหากว่าใครจำกันได้เนี่ยนะครับโจนาธานเข็มดีเคยมีชื่อชุดใหญ่ไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปร่วมฝึกซ้อมโอ้ตอนนั้นกำลังกระแสกำลังมาเลยนะหลังจากนั้นไปเนี่ยก็มีอาการปวดท้องถอนตัวนะฮะแล้วก็มีการไม่ได้เล่นทีมชาติไทยไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะเล่นมากแล้วพอมีโอกาสนะครับก็กลับมาได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะติดรอบที่แล้วฟุตบอลโลกแต่ไม่ติดนะก็เสียใจกันไปนะแต่กลับมาคราวนี้เขาก็ออกมาโพสต์เลยนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเชียร์ผมดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนะครับรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมจะทุ่มเทและเต็มที่ขอบคุณครับโอ้โหนี่ฮะโจนาธานเข็มดีนะฮะก็น่าติดตามนะครับนอกเหนือจากโจนาธานเข็มดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเริ่มต้นมานะครับปฏิวัติคำไหมยังมาอยู่นะครับผมว่าช่วงนี้ปฏิวัติคำไหมเนี่ยก็อาจจะสาหัสพอสมควรอยู่กับแบงคอกนะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งโดนลูกยิงครึ่งสนามนะฮะของบุรีรัมย์จากเสกสรรลาตีไปก็อาจจะเสียเชิงเล็กๆนะฮะขณะที่สรานนท์อนุอินนะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแหมพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกโดนใบแดงไปอีกนะครับสองคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่มาบ่อยๆอยู่แล้วนะฮะหรือว่าเป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้แต่ช่วงนี้มีแผลเยอะนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผู้รักษาประตูหน้าใหม่มาเนี่ยไม่รู้ว่าอิชิอิเขาจะลองเลยไหมแต่ว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ลองนะฮะก็คือกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับจากระยองผลงานดีอยู่นะนะครับเกมล่าสุดเนี่ยที่ลงสนามไปก็ช่วยทีมได้สำเร็จนะครับในการที่เก็บแต้มเอาไว้ได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะครับช่วยเก็บคลีนชีทนะครับในการที่เอาชนะกระต่ายแก้ว BG ไปได้เหมือนกันและเจ้าตัวเนี่ยมีความสูงถึง1.92 เมตรนะครับน่าสนใจรูปร่างสูงใหญ่นะครับคือถ้ามีความมั่นใจและศักยภาพ full option จริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าก็มีโอกาสได้เบียดรุ่นพี่นะขณะที่กองหลังครับนำโดยศาสลักษ์ไหประโคนนะครับทางซ้ายชัยวัฒน์บูราณครับจากการท่าเรือช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงสนามมาซาสระอิชิอิน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับต้องไปถามโค้ชนะฮะอันนี้ครับขณะที่ทรงวุฒิไคร่ควรนะครับ ส่วนสูงเนี่ย188เซนติเมตรเพิ่งจะติดทีมชาตินะครับเดบิวต์เลยก็ว่าได้จะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่สำคัญบอกได้เลยว่าส่วนสูงใช้ได้นะครับแล้วก็สไตล์การเล่นใช้ได้นะครับเหลือแต่เพียงว่าพัฒนาแล้วก็อัปเกรดประสบการณ์ของเจ้าตัวผมว่าน่าสนใจทรงวุฒินะครับหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเป็นกองหลังในอนาคตได้นะครับวานิชชูทองครับอยู่กับ BG ครับยกระดับมาได้เยอะนะครับเอเลียสดอลเลาะกำแพงบาหลีครับจากบาหลียูไนเต็ดนิโคลัสมิเคลสันครับลงสนาม7นัดตัวจริง7นัดชนะ7นัดพร้อมเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1ของเดนมาร์กต่อไปนะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะน่าสนใจดีอยู่แล้วอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับสุพรรณทองสงครับอันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะถูกเบียดโดยน้องๆหรือเปล่านะผมก็มีความคิดเห็นนะครับว่าถ้ามาในรอบนี้เนี่ยอาจจะโดนน้องๆเบียดก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าสำหรับฟอร์มของ True Bangkok เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยซ้ำไปนะครับโจนาธานเข็มดีเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับผมว่าได้ลงแน่นอนได้ลงเยอะน้อยขนาดไหนยังไงก็ได้ลงได้เห็นแน่ๆนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับอยู่กับการท่าเรือครับได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็รักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้นะครับส่วนพีคหรือไม่พีคเนี่ยผมว่ายังไม่ได้พีคนะในปีนี้นะครับสุภโชคสารชาติครับเดอะแบกของจริงครับตอนนี้กลายเป็นพี่ใหญ่แล้วน่าจะเป็นกัปตันทีมด้วยนะผมว่าอาจจะมีสิทธิ์มากพอสมควรเลยนะสำหรับสุภโชคสารชาตินะครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับยังคงทำงานหนักให้กับทางด้านของแบงคอกต่อไปนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาครับนี่แหละครับคนนี้แหละน่าจะได้เห็นในทีมชาตินะครับน่าสนใจเลยถ้าเจ้าตัวทำผลงานได้ดีก็ไปต่อยอดกับสโมสรพร้อมกับข่าวดีอย่างที่ผมบอกไปว่าโค้ชมาแล้วนะฮะขณะที่อนันต์ยอดสังวานผมว่าฟอร์มดีเลยนะอนันต์ยอดสังวานเนี่ยได้ลงตัวจริงอะเผลอๆบอกเลยนะครับตัวนี้ทีเด็ดอนันต์ยอดสังวานมาฟอร์มมาต่อเนื่องอัครพงษ์พุ่มวิเศษนะครับเคยติดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอัครพงษ์นะครับวิลเลียมไวเดเชอร์มาแล้วกับอุทัยนี่ผลงานที่เจ้าตัวเนี่ยสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่สามารถพลาดไปได้นะครับมาสักทีวิลเลียมนะครับผมว่าคนนี้แหละจะตอบโจทย์นะครับให้กับทีมชาติไทยในแผงมิดฟิลด์ไม่มากก็น้อยนะครับชานรงค์พรหมศรีแก้วครับเจ้าชายฉลามชนนะครับอยู่ดี2นะครับแต่ว่าผลงานสุดยอดเลยนะครับสำหรับชลบุรีต้องมาดูนะครับในนามทีมชาติไทยครั้งนี้จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่แต่คาดว่าไม่น่าพลาดเหมือนกันนะครับสุภรัตน์เหมือนตาครับนี่มาแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับมาเรียกฟอร์มหน่อยสุภชัยใจเด็ดครับฟอร์มดีอยู่แล้วธีรศักดิ์เผยพิมายสุดยอดซุปเปอร์ซับนะครับลงสำรองลงเป็นยิงลงตัวจริงเดี๋ยวไปนั่งแล้วลงมายิงนะครับคือไม่รู้เป็นอะไรคนอ้นบอกว่างี้นะฮะขณะที่พาทิกกูสตาฟสันครับผลงานของเจ้าตัวกับสโมสรในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีโอกาสย้ายไปเล่นกับนาราคัพสร้างผลงาน2ประตูกับ2แอสซิสต์โค้ชอิชิอิเขาไปดูฟอร์มมาแล้วในการซ้อมเขาก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างนำมาพัฒนามาต่อยอดนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากนะครับส่วนปรเมศ อาจวิไลหลายคนถามมาทำไมไม่ติดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ปรึกษากับสโมสรแล้วทางทีมชาติไทยบอกว่ามีอาการบาดเจ็บไม่เสี่ยงดีกว่านะครับในการที่จะเรียกมาติดในครั้งนี้ส่วนนะครับผู้เล่นตัวหลักๆอย่างจอมเก๋าชนาทิพย์สงกรสินธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็น4เก๋านะฮะหลีกทางให้น้องๆได้โชว์แสงยานุภาพสักนิดนึงนะครับส่วนจะมีโอกาสกลับมาติดในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ถัดไปหรือรายการถัดไปผมมองว่ายังมีโอกาสอยู่ดีแต่ครั้งนี้มันเป็นฟีฟ่าเดย์เขาอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวรอทัวร์นาเมนต์จริงคาดว่าน่าจะได้กลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะอาจจะมีบางคนนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ